่าเงินลดฮวบคนลาวอยากทำงานในไทยเว็บไซต์เวียนเทียนไทม์รายงานว่าคนหนุ่มสาวชาวลาวพยายามย้ายไปทำงานที่ประเทศไทยเพราะสู้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะเงินเฟ้อไม่ไหวโดยค่าเงินกีบลาวตกลงอย่างต่อเนื่องในปี2562 1ล้านกีบเท่ากับ 4,000 บาทในปี2566 1ล้านกีบเหลือเพียง 1,900 บาทเท่านั้นเงินเดือนพื้นฐานในเวลานี้ประมาณ 1.5 ล้านแสนกีบก่อนโควิด-19 เมื่อเทียบเป็นเงินไทยเท่ากับ 6,000 บาทแต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 2,700 บาทเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสปป.ลาวเผยว่าการออกไปทำงานต่างประเทศของแรงงานลาวเป็นการแก้ปัญหาในครัวเรือนเพราะค่าจ้างแรงงานในบ้านมีอัตราต่ำขณะที่สินค้าราคาแพงเพราะเงินเฟ้อแรงงานนิยมไปทำงานในไทยเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือเกาหลีใต้โดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสปป.ลาวเผยว่ามีการจ้างแรงงานชาวลาวจำนวน 2,800 คนเพื่อไปทำงานที่เกาหลีใต้ในสัญญาจ้างระยะสั้นในโครงการระบบจ้างงานเพื่อทำงานตามฤดูกาลที่รัฐบาลสปป.ลาวลงนามร่วมกับรัฐบาลเกาหลีใต้โดยทั้งหมดเข้าไปทำงานในฟาร์มเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม2566แรงงานลาวที่ออกไปทำงานต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวนมากถึง 31,394 คนโดยไปทำงานที่ประเทศไทย 3,200 คนจากรายงานของปี 2565 ระบุว่าแรงงานลาวเดินทางจากประเทศไทยกลับสปป.ลาวมากถึง 246,000 คนเพราะสถานการณ์โควิด-19และจากรายงานยังพบอีกว่าแรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดมี 5,712 คนเป็นผู้หญิง 27,176 คนเกือบทั้งหมดทำงานที่ประเทศไทยที่เหลือได้งานที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นแหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเผยว่ารัฐบาลสปป.ลาวและไทยกำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาแรงงานลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายโดยหาทางให้แรงงานลาวได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการเข้าเมืองของคนลาวรายงานยังระบุว่าเวลานี้ไทยมีแรงงานต่างชาติจากเพื่อนบ้านที่ลงทะเบียนทำงานถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 2.2 ล้านคนจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่จำนวนแรงงานจริงน่าจะมากกว่านั้นเพราะมีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อมาหางานทำกันมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ